สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งจาก channel ของ Playroom Music Shop นะครับผมวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึง Flamma FM 10นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานในพาร์ทของเสียงร้องและกีตาร์โป่งนะครับผมเป็นพรีเซตที่ปรับง่ายๆเลยจากตัวนี้เลยครับแล้วเรามาปรับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อการใช้งานจริงเอาไว้อัพคลิปทำคลิปลง YouTube ได้เลยนะครับครับผมจากที่ได้ฟังเสียงเพลงในคลิปเมื่อกี้ไปนะครับทั้งเสียงกีตาร์และเสียงร้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมใช้พรีเซตอะไรบ้างนะครับคือปรับที่โปรแกรมแล้วผมก็เซฟพรีเซตไว้นะครับดูนะครับเป็น voice female condenser microphone นะครับแล้วก็ acoustic กีตาร์นะครับแล้วต่อไปที่ Flamma โดยตรงเลยนะครับเสียบ OTG เข้ามือถือเลยนะครับผมก็จะได้ยินเสียงที่ตามคลิปเลย